ชูใจมาแล้วชูใจจะเป็นหมาแข็งไหนอ้ามหรือเปล่ามาฝากสวัสดีค่ะครูแหม่มโชติลักษณ์ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมน้องหมานะคะจากโลตัสนะคะจะมาดูกันว่าน้องหมาตัวเล็กตัวจิ๋วของเราจะชอบหรือเปล่านะคะโดยมีชูใจกับเจ้าหมาป่ามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะมาแล้วมาแล้วเด็กๆมาแล้วตัวนี้คือมิลกี้นะคะนี่นั่งลง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 ก่อนดมที่หอมไหมหอมไหมหอมไหมหอมนั่งลงนั่งลงค่ะเด็กๆนั่งลงหมาป่านั่งลงชูใจนั่งแล้วโอ้นั่งลงหมาป่านั่งลงนั่งลงหมาป่ารู้แล้วว่าอยากกินมากนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงหมาป่านั่งลงนั่งแหมโอ้มิลกี้เด็กๆชอบมากนะคะกินนมไม่เหม็นจะมีทำให้ตัวเราก็ไม่เหม็นบ้านเราก็ไม่เหม็นด้วยต่อไปตัวนี้ตับนะคะลิเวอร์นะคะมาดูกันมาดูกันมาๆๆๆมามามาชิมดมกันหอมไหมหอมไหมหอมไหมนั่งลงค่ะนี่เห็นไหมคะชูใจอ้ำแม่ชูใจก็ชอบมาป่ะอ้ำเป็นไงแม่เอาให้อีกต่อไปรสไก่นะคะชิคเก้นไหนดูให้เยอะไหมไหนดูนะที่ทานเป็นขนมสแน็คในแต่ละวันเวลาเรียกเขาทำนู่นทำนี่ค่ะเขาก็จะไปง่ายขึ้นให้เป็นเราอ่ะมัมน่านั่งลงแล้วพี่ชูใจจะแข็งแข็งหน่อยนะแข็งแข็งมี5ชิ้นโอ้แข็งมากหมาป่าไม่รู้จะกินหรือเปล่าให้ชูใจก่อนแล้วกันชูได้ไหมลูกชูใจทิ้งไว้แล้วปกติชูใจเป็นคนหม่ำง่ายมากเลยนะนะคะชูใจทิ้งไปแล้วค่ะชูใจรอชิ้นใหม่เลยอันนี้อร่อยไหมนะคะกลิ่นไม่ค่อยฉุนกลิ่นโอเคใช้ได้ชูใจทิ้งอีกแล้วค่ะชูใจทิ้งอีกแล้วหมาป่าพยายามแทะตัวนี้อยู่นะแสดงว่าอร่อยปกติหมาป่าจะไม่แทะตัวแข็งๆเลยแต่ตัวนี้หมาป่าแทะหมดแล้วชูใจหมดแล้วชูใจไม่ต้องเอาอันนี้เราซื้อมาแบบนี้นะคะว่าถ้าเราเปิดทุกอันเนาะมีหลายรสแบบเนี้ยเราก็เอาใส่กล่องไว้นะคะเอาใส่กล่องไว้แล้วก็ทยอยสลับให้เขาทานนะคะอ่ะชูนั่งลงนี่มาป่าเอานี่ไหมลูกอ่ะอันนี้กินง่ายกว่าเนาะทานง่ายกว่าเคี้ยวง่ายกว่านะคะพวกนี้น่าจะเป็นตัวขัดฟันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นตัวขัดฟันนะคะตัวขัดฟันก็จะแทะยากหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มรีวิวนะคะถ้าไปเจออะไรดีๆแล้วจะมาบอกกันนะคะอันนี้น่าจะ22บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดมีอันนึงอ่ะ24บาท22 24ประมาณนี้แหละค่ะหรือว่าน้องหมาตัวเล็กของเราก็ชอบนะคะทานได้นุ่มอร่อยนะคะกลิ่นไม่ฉุนไม่เหม็นค่ะนายอ้ําอยู่หรือเปล่าในปากอ่ะพี่มาปลา4ขวบแล้วนะชูใจมาแล้วชูใจจะเป็นหมาแข็งเห็นมั้ยคะทุกคนเห็นความแข็งของชูใจชูใจโดนสตาร์ไปแล้ว